อะไรกันเกสรคะอ้าวทำไมยังไม่ไปอีกรอใครอยู่คุณแม่คะหนูหยุดพึมพำสักทีไปได้แล้วค่ะนี่เกสรช่วยฉันหน่อยเขียนเห็นหน้าลงบนมือของอธิราชด้วยคุณแม่คะหนูพอเห็นหน้าบนมืออธิราชครอบครัวเจ้าหานจะต้องอิจฉาริษยาอย่างแน่นอนมัวรออะไรอยู่ไปเขียนเห็นหน้าบนมืออธิราชฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำยังไงดีขอบใจเธอพ่อคะข้างนอกนั่นข้างนอกมีอะไรล่ะลูกมีบางคนอยู่ข้างนอกค่ะโอ้ยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนนะเลขาเออกิสิกาอยู่กับแม่เนอะฟังแม่ด้วยเนอะเออทีวีไปที่ห้องชั้นบนพร้อมอภิกากับเลขาเนอะล็อกประตูด้วยและอย่าเปิดประตูจนกว่าอาจะบอกให้เปิดเดี๋ยวอากลับมาแต่ว่ากิสิกาพ่อจะต้องไปดูว่าใครมาพบพ่อนะพ่อมีพระศิวะอยู่กับตัวขึ้นไปชั้นบนสิไปเลยสาวๆไปมาเถอะระวังตัวด้วยนะคะมันไม่มีกุหลาบในนี้นี่โถยก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่ไปหาดูข้างในสิเอากุหลาบเอาไปเร็วเข้าขอโทษนะครับคุณครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยนี่เดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันนะนี่แล้วมาตกแต่งบ้านของคุณเราไม่ได้ต้องการที่จะตกแต่งบ้านเรานะครับไม่ครับไม่เนี่ยคือที่แล้วคุณอธิราชส่งเรามาที่นี่เพื่อตกแต่งบ้านของคุณนะครับใช่หยุดนะเอาของพวกนี้กลับไปนี่ฟังผมก่อนนะครับกรุณาเข้าใจเถอะครับถ้าเราไม่ตกแต่งบ้านของคุณเนี่ยเราจะออกไปจะดีกว่าคุณเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยโปรดให้ผมทำเถอะนะครับได้โปรดผมให้คุณเอาข้าวของของคุณออกไปให้หมดเลยนี่ถ้าเราไม่ตกแต่งบ้านของคุณเขาไม่เอาเราไว้แน่เลยครับหยุดค่ะค่ะมันไม่มีประโยชน์ที่ทำร้ายพวกเขาโปรดได้โปรดเถอะครับเขาทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันมันไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกให้คุณทำอะไรคะผมต้องตกแต่งบ้านมิฉะนั้นผมจะตายทำงานของคุณไปเลยค่ะเข้ามาข้างในหลานกำลังทำอะไรได้โปรดครับหลานฉันบอกไปแล้วครั้งหนึ่งไงอธิราชมีอะไรฉันต้องเขียนเห็นหน้าลงบนมือของเธอพี่สะใภ้สาวๆก็เขียนกันไม่ใช่หนุ่มๆไปเถอะดังนั้นเนี่ยคือแค่เล็กน้อยฉันจะโทรกลับนะหวังว่านี่จะเพียงพอพี่ไปได้แล้วได้จ้ะเดี๋ยวก่อนฮะมีบางอย่างที่ผมต้องบอกพี่มากับผมพี่สะใภ้ฮะพี่ได้รับหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากชื่อเสียงของตระกูลราชวัตรขึ้นอยู่กับเห็นหน้านี้นะครับพี่ปกป้องมันด้วยชีวิตของพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องเห็นเห็นหน้าบนฝ่ามือภรรยาในอนาคตของผมให้ได้แต่ว่ามีใครอื่นที่จะรู้ชื่อเสียงของตระกูลราชวัตรได้ดีไปกว่าลูกสะใภ้กันล่ะผมแน่ใจว่าพี่เนี่ยจะไม่ทำให้เราผิดหวังแน่ได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าจ้ะเยี่ยมมากทนายมาหรือยังเนี่ยออกไปข้างนอกและแสดงความโกรธออกมามันจะทำให้เขามีความสุขเทวีหลานไม่เข้าใจอธิราชเป็นอันธพาลเราไม่ควรปล่อยให้เขารังแกเราไม่ฉะนั้นเขาจะเหลิงเราเลือกได้เหรอต้องออกไปต่อสู้กับคนพวกนั้นด้วยไหมพวกเขาก็จะส่งคนมาเพิ่มแล้วไงต่อหนูเคยอ่านมานะคะมันต้องการให้พวกคนเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและเมื่อพวกคนสูญเสียศรัทธาไป
มันก็จะออกมาเพื่อปกครองคนเหล่านั้นยังไงล่ะคะนี่คือสิ่งที่อธิราชพยายามทำถ้าอธิราชต้องการส่งเฮนน่ามาก็ให้เขาส่งมาถ้าเขาต้องการตกแต่งบ้านก็ให้เขาทำไปมันขึ้นอยู่กับว่าหนูจะเขียนเฮนน่าหรือไม่เขียนเชื่อหนูเถอะนะคะหนูจะไม่ยอมเขียนเฮนน่าหนูจะดูว่าเขาจะทำให้หนูเขียนเฮนน่าได้ยังไงเทวีอาไม่รู้หรอกนะว่าผู้คนในเรื่องนั้นเชื่อเรื่องพระเจ้าหรือเปล่าแต่ในยุคนี้ไม่มีพระเจ้ามาช่วยเหลือผู้คนอีกแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าฉันจะไปหรือว่าไม่ไปฉันเจอปัญหาเขาแล้วพี่อุรมีพี่อุรมีคะฉันอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทำไมถึงอะไรฮะนั่งลงเธอเป็นผู้โชคดีที่ได้เอาเห็นหน้าไปให้เจ้าสาวมันไม่ใช่แค่นั้นนี่สิอธิราชขอให้ฉันเขียนเห็นหน้าลงบนมือของเทวีด้วยอย่างที่พี่รู้เทวีจะต้องไม่ยอมให้ฉันเขียนเห็นหน้าลงบนมือของเธอแน่ไปเร็วก่อนคนอื่นจะมาเห็นรีบไปได้แล้วเร็วเข้าสิตอนนี้หนูยังทำอะไรไม่ได้แต่ทันทีที่ออกจากบ้านจะไม่มีใครหยุดหนูได้พี่คะฉันกังวลมากเลยทำยังไงดีจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่อยากไปที่นั่นเหมือนกันนะแต่ฉันสามารถไปกับเธอเพื่อคอยให้กำลังใจเธอได้เธอเอาเห็นหน้าไปที่นั่นถ้ามีอะไรผิดปกติฉันจัดการเองจริงเหรอพี่จะทำเพื่อฉันเหรอคะฉันหวังว่าพี่จะไม่ได้ล้อฉันเล่นนะช่างยอดเยี่ยมจริงผมคิดมาตลอดว่าคุณแค่ยิ้มเป็นเท่านั้นแต่ก็พูดได้เหมือนกันนี่นี่คุณใส่ชุดอะไรเนี่ยคุณทนายมาที่นี่เพื่อสู้คดีเหรอคะจะพูดยังไงดีล่ะอธิราชชวนผมมาที่นี่อย่างเร่งด่วนก็เลยไม่มีเวลาเปลี่ยนโทษทีนะฉันยังไม่ได้ต้อนรับนายสวัสดีครับพี่อุรมีลมอะไรพัดนายมาที่บ้านหลังนี้หลังจากไม่ได้มาตั้งนานพี่พูดถูกตอนนี้ผมมาจริงๆแล้วเพราะว่านี่มันไม่เหมือนคฤหาสน์ที่ผมเคยมาก่อนหน้านี้เลยเนื่องในโอกาสอะไรครับเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้นอกจากงานแต่งงานล่ะแต่นายไม่ได้อยู่ในชุดที่เข้ากับงานเลยปกติใส่แบบนี้เป็นงานแต่งงานเพื่อนนายเหรองานแต่งงานของเพื่อนเหรอพี่หมายถึงอธิราชเหรอทำไมเขาไม่ได้บอกนายได้ไงเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเขาเริ่มมีความลับกับผมแล้วพี่อุดมีฉันไปก่อนนะคะคุณจะไปไหนเรากำลังคุยกันสนุกอยู่เลยแล้วคุณก็ฉันต้องเอาเฮน่านี้ไปที่บ้านของเจ้าสาวแล้วก็ผมขับไปส่งที่นั่นได้นะผมจะไปพบภรรยาของอธิราชด้วยนี่ฉันจะไปกับเกศรน่ะใช่แล้วอย่างที่เห็นนายเดินทางมาตั้งไกลเลยนะต้องเหนื่อยแน่ๆนายควรพักผ่อนนะไม่เลยครับเดี๋ยวผมจะไม่มีโอกาสให้บริการกับพี่อีกนะอย่ารับเอาปัญหาคุณกำลังมีปัญหาในการถือเท่านี้เหรอเดี๋ยวมีใครอยู่บ้างอันนี้เอาไปไว้ในรถนะคุณมากับผมคุณจะต้องบอกทางกับผมนะขับเร็วๆหน่อยได้ไหมคะต้องเขียนเห็นหน้าให้กับเทวีด้วยคุณแม่อาจจะดุฉันเอาได้ถ้าหากเทวีไม่อยู่ที่บ้านคุณพูดอะไรหรือเปล่าฮะคุณดูเครียดโอเคมั้ยใช่ฉันโอเคจะบอกเขาดีหรือเปล่านะเขาก็ดูเหมือนเป็นคนดีอยู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดอีกแล้วใช่หรือเปล่าฮะผมหมายถึงผมได้ยินคุณบ่นอะไรบางอย่างแต่ไม่คิดว่าคุณกำลังพูดกับผมหากมีปัญหาอะไรคุณสามารถเล่าให้ผมได้นะผมอาจจะช่วยคุณได้มันก็แค่เรื่องที่ฉันต้องเขียนเห็นหน้าบนมือของเทวีฉันได้รับหน้าที่นั้นและฉันไม่เคยทำมันมาก่อนเลยฉันก็เลยกังวลเล็กน้อยนะ ผมเข้าใจแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเขียนเห็นหน้าจริงๆก็ได้จ้างมืออาชีพมาเธอรู้งานของเธอดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณแค่ต้องจดจ่ออยู่กับการบอกทิศทางก็พอแล้ว
ผมต้องเลี้ยวขวาตอนนี้เลยหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคเออซ้ายฮะเออแน่ใจไหมเนี่ยไม่ไม่ฮะใช้ถนนลูกรังค่ะโอ้ถนนลูกรังเหรอโอ้ก็คุณก็พูดได้นี่แถมยังเสียงเพราะอีกด้วยนะคุณไม่ควรเงียบนะควรจะพูดบ่อยๆเหมือนที่คุณทำตอนนี้แหละถูกต้องแล้วเสร็จหรือยังฮะสุรันดานี่มันอะไรอ่ะฮะทำงานให้มันดีๆหน่อยได้ไหมทำให้มันถูกต้องให้ไวเลยแล้วเข้าคนเหล่านี้รังแกเราแล้วเราทำอะไรกันอยู่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเทวีทำไมหลานถึงอดทนอาคะหลานหยุดอาไม่ได้อาไม่สนใจว่าอธิราชต้องการอะไรความกังวลเดียวของอาคือครอบครัวของอาควรจะปลอดภัยคุณครับคุณยังไม่ได้เตรียมพร้อมรูปถ่ายของเจ้าสาวนายเธอไม่ใช่เจ้าสาวเข้าใจไหมเธอชื่อเทวีแล้วนายอาจจะต้องเรียกเธอว่าน้องสาวเข้าใจหรือเปล่านี่ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาญาตินะครับเตรียมตัวไว้ให้พร้อมไปไวเลยนะครับพิธีจะเริ่มในไม่ช้าผมได้รับคำสั่งให้ทำวิดีโอแบบสมบูรณ์นะครับได้โปรดนะครับฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเธอไม่ใช่เจ้าสาวไม่เข้าใจหรือไงนายใช้กล้องนั่นถ่ายอะไรฟังดีๆนะคือจะไม่มีพิธีน่าเกิดขึ้นที่นี่นายสามารถส่งสารนี้ไปยังผู้อื่นได้จงเอาไปซะคุณครับให้ผมถ่ายวิดีโอสักนิดนึงนะครับถ้าผมทำไม่ได้เนี่ยอธิราชจะฆ่าผมอย่างแน่นอนที่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอาคะหนูสาบานแล้วอ่ะอาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณต้องการจะถ่ายวิดีโอของเจ้าสาวใช่หรือเปล่าคะให้เวลาจะสักนิดนะอาคาได้โปรดเชื่อใจหนูด้วยอธิราชสัญญาว่าเขาจะไม่บังคับให้หนูทำอะไรเลยเรามาดูกันว่าเขาจะบังคับให้หนูเขียนเห็นหน้าได้ยังไงไม่ต้องห่วงนะคะเชื่อในตัวหนูเดี๋ยวหนูจัดการกับสถานการณ์นี้เองผมเนี่ยอารมณ์เสียกับพี่มุกคุณจริงๆผมหมายความว่าเขาไม่ได้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับผมเลยหลังจากนั้นคุณก็เป็นภรรยาของเขาแล้วผมให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมด้วยไม่มีปัญหาขอแค่พบเขาครั้งเดียวอะไรกันผมหวังว่าเขาจะอยู่บ้านนะฮะไม่เป็นไรผมแน่ใจว่าจะได้พบเขาที่งานแต่งนายเป็นบ้าอะไรของนายเหรอสวัสดีครับคุณอธิราชกำลังมองหาคุณในคฤหาสน์นะครับเขาต้องการพบคุณโดยด่วนเลยโอเคไม่ต้องห่วงนะครับผมจะพาคุณเกศรไปส่งอย่างปลอดภัยเองเลยครับมาถึงขนาดนี้แล้วฉันคงต้องไปส่งเธอก่อนนะแค่ไปส่งผมเข้าใจนะครับแต่เพราะคุณอธิราชเรียกคุณก็ต้องไปนะครับหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับคุณเกศรมาเลยครับผมขอโทษนะคุณไปกับพวกเขาเถอะผมจะไปพบคุณในภายหลังมาเลยครับคุณเกศรเชิญเลยครับถึงเธอได้เห็นหน้ามาแต่ก็เปลี่ยนชะตาฉันไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันตัดสินใจที่จะเป็นภรรยาของอธิราชไม่มีใครหยุดฉันได้ฉันตามหลังเธอมาติดๆตรวจสอบให้แน่ใจเธอว่าเห็นหน้าพร้อมแล้วฉันต้องใช้มันมันอะไรกันสวัสดีค่ะคุณอัมพิกาคลาดียังไงถึงมาที่นี่ถ้าไม่มีครอบครัวดีๆต้องการให้ลูกสาวแต่งงานเข้าบ้านของเธอจะบังคับให้พวกเขาทำเช่นนี้เหรอเทวีบอกไว้ว่า
เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการแต่งงานแล้วเอาทั้งหมดนี่ออกไปออกไปออกไปสิเดี๋ยวก่อนค่ะหนูรู้ว่าเธอไม่ได้มาที่นี่ด้วยความยินยอมเธอถูกบังคับมาให้เธอมาที่นี่ไงคะคะตอนนี้เธออยู่ที่นี่แล้วถ้าเป็นแขกของเรานะคะแขกพูดถึงเธอเหรอจะบอกให้นะราชวัตรไม่มีทางจะได้เป็นแขกของเราออกไปจากที่นี่ซะอาคะใจเย็นๆเธอนะคะฟังหนูก่อนนะคะเธอจะได้อธิบายแน่กลัวอยู่นะคะนั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันออกไปอาคะอาไม่เชื่อใจหนูเหรอคะให้หนูจัดการเองนะด้วยนะคะคุณอาอัมพิกาท่านโกรธนะคะท่านก็เลยแสดงออกมาแบบนั้นน่ะฉันแน่ใจว่าคุณถูกบังคับให้มาที่นี่แน่ๆเลยค่ะรีบมากับฉันนะคะครับผมคุณเกศรกับเฮน่ามาถึงอย่างปลอดภัยแล้วหรอครับตอนนี้ก็ได้เข้าใจแล้วฉันไม่เคยเห็นท่านนายที่ทำงานบริการสังคมเนี่ยพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้นเองนายกลายเป็นคนที่ยุ่งมากนะเป็นไงบ้างล่ะเพื่อนฮะว่าไงขอบคุณที่ช่วยฉันจากคุณอัมพิกานะขอบคุณมากฉันรู้ว่าทุกคนอารมณ์เสียใส่ฉันแต่เธอไม่ได้อารมณ์เสียใส่ฉันเลยเธอเข้าใจปัญหาของฉันยกโทษให้ฉันด้วยฉันคิดว่าฉันคงจะพูดมากเกินไปแล้วฉันไม่เข้าใจแม้แต่ความเจ็บปวดของเธอแต่ฉันจะทำยังไงฉันเองก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้ฉันรู้ว่าไม่มีใครสามารถช่วยฉันได้ค่ะฉันรู้ด้วยว่ามีปัญหาอีกมากมายในชีวิตที่เราจะต้องแก้ไขด้วยตัวของเราเองฉันลืมไปเลยว่าฉันต้องเขียนเห็นหน้าบนมือของเจ้าสาวเนี่ยทำยังไงดีล่ะเทวีฉันไม่ใช่เจ้าสาวนะคะแล้วที่ปิทามปุระล่ะงานของฉันเนี่ยมันเสร็จหรือเปล่าฮะฉันจะไม่โกหกนายก็แล้วกันนะแต่มันก็ยากที่จะดำเนินโครงการต่อส่วนหนึ่งที่ดินของเราได้รับการประกาศว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐด้วยดังนั้นก็เลยเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยฮะพูดอะไรฉันไม่ต้องการคำแก้ตัวหรอกนะนายรู้ดีว่าที่ดินนั่นมีความสำคัญกับฉันแค่ไหนเนี่ยฮะฉันใช้เงินจำนวนมากเพื่อที่จะได้มันมานะถ้าฉันไม่ชนะคดีเร็วๆนี้แล้วก็ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงก็จะลดลงแน่เนี่ยฉันจะต้องสูญเสียมีเพียงแค่ฉันเท่านั้นที่จะสูญเสียนะเข้าใจไหมอย่ามาแก้ตัวกับฉันนะฉันพยายามเต็มที่แล้วแต่จะทำเองเลยทั้งหมดได้ยังไงฉันจะมาคุยเรื่องนี้กับนายแต่นายก็โทรหาฉันซะก่อนพอฉันมาที่นี่ก็พบว่านายกำลังจะแต่งงานนายแต่งงานได้หลังจากชนะคดีอย่าบอกฉันว่ามันสำคัญแค่ไหนที่ฉันจะแต่งงานฉันบอกได้แล้วว่าที่ดินนั้นสำคัญแค่ไหนเนอะเอาที่ดินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไปอาทิฉันไม่ได้เป็นเพียงแค่ทนายของนายเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเพื่อนของนายอีกด้วยที่ฉันจะพูดก็คือโชคไม่ชอบขี้หน้านายแต่มันก็เปลี่ยนแปลงได้นายกำลังจะแต่งงานภรรยาในอนาคตนายอาจจะเป็นโชคดีสำหรับนายก็ได้เขาบอกว่าพอผู้ชายแต่งงานแล้วเนี่ยภรรยาของเขาก็จะกลายเป็นผู้โชคดีนายก็อาจจะเป็นแบบนั้นเนอะคุณเกศรคะฉันรู้ว่าคุณมีความคาดหวังจากการแต่งงานครั้งนี้แต่สิ่งที่คุณอธิราชกำลังทำอยู่มันผิดไม่มีใครสามารถบังคับให้ใครไปอยู่ในความสัมพันธ์หนึ่งได้หรอกนั่งลงก่อนคะใจเขาใจเราอะฉันไม่มีความฝันงั้นเหรอคะฉันไม่มีความคาดหวังในชีวิตเลยอย่างนั้นเหรอคะจะต้องยอมอย่างนี้เหรอคะฉันกำลังเรียนหมอและต้องการเป็นหมอฉันควรลืมมันไปงั้นเหรอฉันปรารถนาจะรับใช้ประชาชนและไม่ต้องการให้ความฝันถูกทำลายนำเฮน่ากลับไปเถอะนะคะเธอก็ดูนี่ชื่อเสียงของตระกูลราชวัตรน่ะสำคัญอธิราชบอกฉันอย่างเคร่งครัดว่าต้องเขียนเฮน่าลงบนมือของเจ้าสาวให้ได้ถ้าฉันกลับไปโดยไม่ได้ใช้มันแล้วก็อธิราชจะมาที่นี่เพื่อตรวจสอบว่าฉันทำไหมฉันกลับไม่ได้จนกว่าจะได้เขียนเฮน่าบนมือของเจ้าสาวเธอจะต้องให้ฉันเขียนเฮน่าฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกนะยอมให้ฉันเขียนเธอ
คุณเกศรชีวิตคือของขวัญจากพระเจ้านะคะเราจะทำผิดมหันต์ถ้าเรายอมให้คนอื่นมากำกับชีวิตของเราค่ะฉันขอโทษนะคะแต่เธอคงไม่สามารถทำตามคำสั่งของเขาได้แล้วเพราะว่าฉันจะไม่ยอมเขียนเห็นหน้าเด็ดขาดและฉันจะไม่แต่งงานกับอธิราชทำไมล่ะยังไงเธอก็ต้องแต่งงานนะพอแล้วได้ยินให้เทวีพูดแล้วนี่ไปได้นะบอกให้ไปไงไม่ได้ยินหรือไงฮะเดี๋ยวทำอะไรกันน่ะฮะเลิกยุ่งได้แล้วน่ะหึช่วยเข้าใจหน่อยนะให้เขาทำตามหน้าที่ของเขาไปเถอะนะไปได้แล้วอย่ามายุ่งถึงเวลาหยุดเรื่องไร้สาระนี่ได้แล้วฉันจะไม่ทนกับสันดานอันธพาลแบบนี้อีกแล้วจะทำตัวเป็นฮีโร่ไปหน่อยเลยนะฉันน่ะพยายามพูดดีๆแล้วนะไปเถอะให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปนะเร็วๆอย่ายุ่งเฮ้ยเป็นอะไรของแกฮะคือนี่ไม่กล้าเหรอเอาไงหยุดพอได้ไม่งั้นฉันจะไปตามอธิราชมาอ๋อก็เขาเริ่มก่อนนี่ไปได้แล้วพี่อะไรล่ะพี่ขยืนขึ้นพี่ขยืนขึ้นนะโอ้ยไปกันเถอะฝ่าไปก่อนเถอะค่ะพี่ขยืนขึ้นค่อยๆไปกันเถอะคุณเกศรคะคุณไปได้แล้วล่ะไปเถอะค่ะรีบไปสิฉันรู้ว่าครอบครัวของเธอต้องเจออะไรแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงฉันอยากให้เธอตอบตกลงแต่งงานเข้าครอบครัวราชวัฒน์เถอะเทวีอธิราชเขาดุมากมีแต่เธอเท่านั้นที่จะช่วยฉันไม่ให้ฉันโดนเขาทำโทษได้ขอโทษจริงๆนะคะฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยนี่ค่ะนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะคะนั่งตรงนี้ก่อนนะพี่คะดื่มน้ำหน่อยค่ะอาคะอาจจะเข้ามายุ่งทำไมกันนะคะถ้าหากอาเป็นอะไรไปแล้วก็พวกเราคงจะรู้สึกเสียใจมากแน่อยากให้เป็นแบบนั้นเหรอคะจากนี้ไปนะอาห้ามเข้ามายุ่งนะอย่าลืมสิคะอาว่าอธิราชนะสัญญาไว้ว่าเขาจะไม่บังคับหนูเด็ดขาดและเราจะหยิบตรงนั้นมาอ้างกับเขาได้เขาส่งเฮนน่ามาได้ก็จริงแต่บังคับเขียนไม่ได้หรอกดูสิว่าเขาจะบังคับให้หนูเขียนได้ยังไงกันนะแม่รู้ไหมอะไรทำให้หนูหงุดหงิดที่สุดเวลาตั้งใจทำอะไรแล้วไม่ได้ตามที่หวังเอาไว้แต่ถ้าได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรมันทำให้รู้สึกดีมากเลยค่ะแม่ลูกแม่นี่อย่างกับนักปราชญ์จริงๆนะคว้าน้ำเหลวมาแล้วมาพูดจาเข้าใจยากเนี่ยนะให้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเกศรโทรมาหาน่ะฮะนางเทวีมันไม่ยอมเขียนเห็นหน้าพิธีก็เลยไม่สมบูรณ์พิธีไม่สมบูรณ์ค่ะอะไรเนาะจริงเหรอเนี่ยนี่ลูกแน่ใจหรือเปล่าแล้วอธิราชล่ะหนูควรได้เขียนเห็นหน้าหนูจะต้องทำให้ได้ค่ะใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกทีแล้วเดี๋ยวถ้าเขียนเห็นหน้าแล้วหนูจะโทรไปหานะคะงั้นแม่วางสายก่อนแล้วกันนะคุณนายจะต้องไม่ยกโทษให้ฉันแน่เลยแย่แล้วเกศรเป็นอะไรทำไมล่ะทำไมถึงกลับมาเร็วเป็นอะไรคนเขียนเห็นหน้าเขียนดีหรือเปล่าทำไมถึงเงียบล่ะพูดดังๆหน่อยสิ
แม่ถามอะไรเธอเนี่ยคือว่ารามแปลรถมาเห็นหน้าจะต้องถูกเขียนลงบนมือของว่าที่ภรรยาของฉันก่อนที่มันจะแห้งตาบอดได้ยังไงขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนเธอเป็นใครฉันเป็นนักเต้นนะคะนั่นไงฉันจะต้องเขียนเห็นหน้าบนมือเสร็จแล้วเทวีอยากจะทำอะไรก็เชิญเลยเยี่ยมไปเลยดีใจที่ได้เห็นการตระเตรียมวิธีแบบนี้เนอะนี่แล้วนี่หยุดทำไมล่ะเล่นต่อสินี่มันพิธีเห็นหน้าของว่าที่ภรรยาฉันนะหยุดทำไมกันล่ะต้องเฉลิมฉลองกันหน่อยสิอ่ะเร็วๆสิเรารู้กันอยู่ว่านายมันคือไอ้ปีศาจชั่วช้าแต่ไม่อยากจะรู้ว่านายโง่อีกด้วยนะเรื่องง่ายๆแบบนี้ไม่เข้าใจเรื่องไงกลับไปซ่อนไม่อย่างนั้นและคุณอาจะทำอะไรเหรอครับฮะจะทำอะไรกันครับคุณอาทำไมหน้าบึ้งตลอดเลยล่ะครับนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับต้องการอะไรเหรอคิดว่าจะเปลี่ยนปีศาจคนนี้ได้เหรอตอนนี้ผมมาในฐานะนี่รามเขาเรียกชายที่ผู้หญิงแต่งงานด้วยว่าอะไรกันนะสามีครับอ๋อสามีฐานะว่าที่สามีเนี่ย นี่คู่มั่นของหลานคุณมาเยี่ยมบ้านนะไม่มีน้ำมาต้อนรับหรือไงทำไมพูดดีจังใช่อธิราชจริงเหรอตกลงกันแล้วนี่มาเจอกันได้สักทีนะโอ้โหแฮสวยจังเลยเธอสวยมากเธอแต่งตัวซะสวยให้ฉันเหรอไหนเธอควรจะจำได้สินะว่าเราตกลงกันไว้ว่ายังไงบ้างไหนลองว่ามาสิ
ว่าเป็นยังไงนะคุณบอกเองว่าจะไม่บังคับฉันและครอบครัวให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำนี่นะแล้วนี่คืออะไรกันนะคุณอยากทำอะไรก็ทำไปอยากจัดพิธีอะไรก็เชิญเลยแต่จำเอาไว้เลยนะว่าฉันจะไม่เขียนเห็นหน้าเด็ดขาดเก็บเห็นหน้านะสะเถอะตอนนี้คงแห้งหมดแล้วมั้งฉันถึงชอบเธอยังไงล่ะเธอไม่ได้แค่รู้ปัญหาแต่รู้วิธีแก้เธอที่จะต้องเป็นภรรยาที่ดีแน่ๆเลยล่ะส่วนเรื่องสัญญาน่ะฉันสัญญาไว้ว่าฉันน่ะจะไม่ทำร้ายเธอหรือว่าครอบครัวเธอแต่ฉันไม่ได้พูดรวมถึงคนอื่นๆในเมืองหรอกนะเทวีพร้อมครับนี่เธออะไรอยู่เล่าเร็วครบสินี่ฉันส่งเธอมาทำไมกันนะบอกให้เธอมาเขียนเห็นหน้าบนมือว่าที่ภรรยาของฉันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ทำคุณคะคุณเกศรราชวัตรไม่สามารถทำตามคำสั่งได้เจ้าสาวไม่ยอมให้เขียนค่ะมีปัญหาแล้วสินะฉันทำร้ายว่าที่ภรรยาหรือว่าครอบครัวเธอไม่ได้เพราะว่าฉันสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ทำร้ายพวกเขาแล้วสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้สัญญากับฉันไว้ล่ะเธอสัญญาว่าจะเขียนเห็นหน้าบนมือของเธอเทวีไม่ยอมทำให้เธอผิดสัญญาเธอเจอดีนะผู้หญิงคนนี้โดนแน่แล้วมาดูกันนะว่าเทวีจะปฏิเสธหรือเปล่าโอกาสครั้งสุดท้ายเขียนเห็นหน้าบนมือเธอให้ได้ไม่งั้นเธอก็รู้นะว่าฉันจะทำอะไรเธอคุณคะช่วยลงเห็นหน้าเถอะค่ะมีแค่คุณที่จะช่วยฉันได้ยอมให้ฉันเขียนเถอะนะคะไม่รู้ว่าเขาจะลงโทษฉันยังไงบ้างได้โปรดช่วยฉันเถอะให้ฉันเขียนเถอะนะคะเกี่ยวด้วยฉันเป็นคนปฏิเสธเองดิได้แต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับเธอถ้าอยากช่วยเธอคนนี้ก็รีบซะผมไม่ถามแล้วจะยอมเห็นหน้าหรือไม่ว่ามาเลยคุณจะทำอะไรก็ได้เชิญเลยแต่อย่ามาใช้ไม้นี้กับฉันฉันจะไม่เขียนเห็นหน้านี่แน่ดูอธิราชจะโกรธนะไม่มีใครรอดแน่ไม่ว่าจะคนเขียนเห็นหน้าหรือเทวีหรือฉันเองรามแกมันไร้ประโยชน์อย่าทำมันนี่เลยทำไมจะต้องฟังแกด้วยฮะออกมานี่เลย
ฉันบอกแล้วไงไม่ใช่ความผิดฉันฉันสัญญาไว้กับเธอไม่ใช่กับคนในเมืองนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเจ็บเพราะว่าเธอจะตอบตกลงก็ได้นี่นะทำไมไม่ทำล่ะทำไมฉันไม่ใช่ไอ้ปีศาจชั่วนี่คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าหรือยังไงกันฮะเป็นพระเจ้างั้นเหรอฉันไม่กลัวคุณหรอกจะทำอะไรก็ทำเลยเชิญเลยปล่อยให้เห็นหน้าแห้งไปเลยสิฉันไม่เขียนฉันไม่อยากให้เธอกลัวเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงชอบเธอยังไงล่ะการที่เธอสามารถมองตาฉันเวลาพูดกับฉันนั่นแหละที่ฉันชอบเกี่ยวกับเธอละแต่ที่ฉันอยากรู้คือเธอกลัวอะไรกันนะรามเอามีดมาลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วเร็วลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาเร็วอยากให้ใครต้องมาเจ็บเพราะว่าฉันต้องการอะไรกันแน่อยากให้ฉันเขียนใช่ไหมก็ได้ฉันยอมเขียนก็ได้